นให้หายออกแล้วนะออกแล้วต้นนี้กำลังทดลองนี่ทดลองสนุนน้อยต้นสนุนนี่ก็เพื่อจะเอามาย่างเฮ็ดให้เหมือนกันออกเก็ดถังหวาออกดีป่ะออกดีหมดอ่ะกลับไปซื้อที่บ้านลูกเคยของอาทิตย์นี้ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะหลังจากที่เราได้ติดตามการทำงานของกลุ่มจิตอาสาอำเภอแม่ใจที่มาช่วยกันทำฝายนะฮะของบ้านป่าสักหมู่ที่12ตอนนี้ครับผมได้มาอยู่ที่โคกหนองนาของแม่หลวงประภาแก้ววงพิจัยครับสวัสดีครับแม่หลวงครับวันนี้รบกวนแม่หลวงป้าทัวร์โคกหนองนาของแม่หลวงสักหน่อยก่อนครับแต่ก่อนอื่นพูดถึงตีมาตีไปของการมาเนี่ยโคกหนองนาตับนี้คือผมกับท่านผู้ชมได้หูข้อมูลสักหน่อยแล้วครับผมสวัสดีเจ้าข้าเจ้าจือประภาแก้วนามสกุลวงพิจัยนะเจ้าเป็นสมาชิกกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือและก็ได้ไปเรียนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ตีดอยอินทรีนะเจ้ารุ่นซิบบุญนำนะเจ้าก็คือในใจก็คือเป็นคนตีรักในหลวงนะเจ้าก็อยากอยู่แบบพอเพียงเหมือนกับที่ท่านทรงตัดไว้นะเจ้าแต่เฮากับปรับใจในชีวิตของเฮาปรากฏว่าได้ผลจริงๆก็คืออาสระตีดินตีมีอยู่เดิมนะเจ้ามาทําเป็นโคกหนองนานะเจ้าเพื่อชีวิตของเขาพออยู่พอกินพอใช่ดังเช่นที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตนะเจ้าก็คือโควิดนะเจ้าเขาสามารถเอากล้วยเอาป่าเอาพืชผักต่างๆเพื่อทำอาหารและแจกจ่ายคนในชุมชนได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แม่หลวงอยากนำเสนอว่าการอยู่พอเพียงตามหลักปรัชญานั้นมันมีความมั่งคั่งยั่งยืนได้อย่างใดวันนี้แม่หลวงขอพาชมเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาก่อนนะเจ้าก็คือรักการใจทฤษฎีนะเจ้าอันนี้ก็คือการคุดโคกนะเจ้าปกติคุดโคกมันจะมีหัวใจรักก็คือน้ำนะเจ้ามีโคกหนองนาแล้วก็น้ำนี่ก็คือหลุมพนมโคกใจเพื่อสำหรับดักตะกอนก่อนจะนำน้ำเข้าสู่คลองไส้ไก่นะเจ้าเพื่อจะเก็บไว้ใจในฤดูแล้งนะเจ้าก็คืออันนี้บ่ค่อยลึกตะใดอยู่ที่ว่าระดับน้ำของลำคลองธรรมชาติสูงอยู่ที่ตะใดน้ำของเขาก็สามารถอยู่ได้ตรงที่ปริมาณน้ำอยู่ในลำคลองนะเจ้าหลังจากนั้นฤดูแล้งถ้าหากลำคลองมันแห้งแล้งนะเจ้าสามารถในโคของเขาก็ยังมีน้ำกักเก็บจากน้ำฝนแล้วก็น้ำทุกยศที่เขาฝนตกลงมาในของแต่ละปีนะเจ้าเขาก็ปั๊บนานะเจ้าก็คือทำมาเป็นนาสิบไร่อีนอนนะสมมุติว่านาสามไร่ก็เอามาเป็นนาเหี่ยสองไร่เป็นหนองเป็นโคกนะเจ้าการที่จะทำโคกนั่นก็ต้องมีพืชหลากหลายก็คือต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารก่อนก็คือมีพืชผักสวนครัวมีสมุนไพรมีพืชไม้ปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือว่าถ้าเขาทำได้เก่งก็อยู่ถึง5ระดับเลยก็ได้มีประโยชน์ในการใช้จ่อยแล้วก็พืชหัวแล้วก็พืชเตี้ยเลี่ยดินนะจ๊ะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพืชผสมผสานอย่างเช่นตอนนี้บะขามป้อมพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเห็น5ปีก็คงทันบ่ถึง5เนาะเพราะว่าแม่หลวงเป็นคนใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการมักปุ๋ยก็คือรียูดถึงนั่นคืออาจารย์วิกฤตถ้าเป็นโอกาสก็คือไปโรงเรียนเห็นเปิ้นเก็บขยะในฤดูตีห้ามเผาไม่หลวงกับขยันเนาะเก็บขยะมาแล้วเอาขี้งัวเข้าถมไว้แล้วนี่ก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นเลิศนะเจ้าแล้วก็ช่วงที่เขากำลังล้อพืชพักบะขามป้อมนะเจ้านี่การยกตัวอย่างบะป้อมยังได้กินผลผลิตเตือเขาก็สามารถได้กินกล้วยละได้กินกล้วยละแล้วก็เขาก็ได้กินบะเขือละได้กินพริกละได้กินมะละกอละแล้วก็บะแห่นี่เขาก็เวลาฤดูอันนั้นมาก็สามารถเป็นสมุนไพรได้แหมถ้าเขาอยากคิดทางเศรษฐกิจเขาก็ซื้อขังมาใส่ข้างมาใส่กระทำเพื่อเขาได้เป็นจากนาแค่5ไร่เขากับเข้าเขาก็ได้กินก็เดี๋ยวไปพอที่ทานแม่โคซกก็ยังมีข้าวปอกกินแฮมแล้วก็การทำพืชพอเปิ้นสังเกตเปิ้นกำลังผลยาขยายากันใหญ่เลยทำให้แม่หลวงจำเป็นต้องใจเลยก็คือแม่หลวงใจน้ำเป็นตัวคุมยาและตอนฤดูเก็บเกี่ยวแล้วแม่หลวงก็ไถกบปลูกพืชตระกูลทั่วแล้วก็ทำให้เฮาใจแบบวัฏจักรชีวิตคือมันหมุนเวียนกันจากต่อสร้างเข้ากับกลายเป็นปุ๋ยโดยใจน้ำมักที่เฮามีอยู่ก็คือมักนอกล้วยเพื่อเอาไว้ติดตั้งน้ำแล้วก็ทำให้มันมักมุมของวัชพืชกลายเป็นปุ๋ยแทนที่จะเป็นหญ้าที่ต้องใช้ยานี่ก็คือต้องเพิ่มปริมาณมันจะมีเหมือนคนเฮากินยาบ่อยๆก็คือมันเหมือนมีสารตีเรียกว่าสเตียรอยด์คือการต้องเพิ่มปริมาณในปีนี้หญ้านี่มาออกปีหน้าอาจเป็นหญ้านั่นมั้งแล้วก็สะโตดเปิ้นว่าหญ้านี่มาจากตัวฤดูกาแท้ที่จริงเปิ้นบ่ได้ใจรักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์วันนี้แม่หลวงขอ
ในหลวงของน้ำเสนอเราจะไปสมคณะทองคำเราจะคณะทองคำเป็นเดียวคณะทองคำมีอย่างพ่อมีผืดมีปลาสารยาประโยชน์สียางก่อนนี้กระทกโลกกำลังจะขึ้นก็ชมพอเพราะถนนนี้เป็นหลวงใจสำหรับออกกำลังกายในยามเท่าของในหลวงก็คือถนนเส้นนี้จะเป็นถนนดอกไม้เราจะสลับกับผืดหลากหลายเราจะเป็นดอกจะหล่อดอกสำเพาดอกไม้ปลาเจ้านกไม้ปลาที่สามารถเอามาปลูกในโคกของเขาได้นี่อันนี้ดอกไม้ปลาครับเลยดอกไม้ปลาคือเครือเขาหลงเครือเขาหลงเครือเขาหลงสีม่วงๆนี่นะครับครับนี่คือโอ้งามเขาหลงคนตะกอนเปิ้นจะใจวิชาไสยศาสตร์ในการปลูกเสกใบของมันแล้วก็เอาเวลาไปกล้าไปขายหรือว่าได้พกติดตัวกลายเป็นเนี่ยคือเครือเขาหลงมีตามหานิยมมาอย่างเมื่อเนี่ยเนาะแซมไปด้วยตะไคร่นี่คือปกติมันจะยาวถึงปุ้นแต่ไม่หลวงปลูกวันตีท่านปลัดกระทรวงม้าไม่หลวงก็เลยเอาไปปลูกหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนก็เลยเป็นตีไปตีม้าว่าไม่หลวงต้องเอาตะไคร่ตีไหนไปพองก็คือต้องมีการก่อเฮาเนี่ยไปแบ่งปันไปต้องมีการให้ทานการทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือขออยู่พอกินแล้วจะนั่งประทำบุญทำทานอันนี้ก็ไม่ปลาเหมือนกันเพราะหลวงจะทำเป็นโค้งแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวงแทรกแล้วก็ดอกไม้ปลาที่เฮาหาได้ตีเฮาเวลาไปปลาเฮาก็เอามาปลูกไว้ในนี่มันกับปลาโคตรว่ามันเจริญได้เพราะปลาเรืองอุดมสมบูรณ์แล้วครับอันนี้คือแตงเขากินแล้วเขากับอุ้ยไปเขาแบบจะติดต้องปลูกคือพักทุกอย่างเขาปลูกในเมื่อดินสมบูรณ์มันจะงอกเองโดยตีเขาที่ไกลมาถมไว้หรือว่าจะพืชตีเขาเอามาเศษอาหารจากตลาดเขามาถมไว้จะได้แตงได้มะละกอบางได้มะเขือบางอย่างตั้งใจปลูกบางอย่างกับโจ้ไปเลยเดี๋ยวมันดึงออกเองคือมันรักปัจจัยคือจะใจอย่างอีแต่อันนี้ก็คือมีดอกหมากผู้นะจ๊ะแล้วก็อาไม่หลวงจะเอาเป็นพืชน้ำแผ่นย่างก็คือหมากโบราณไม่หลวงต้องการบรรยากาศแบบภาคตะวันออกคือเห็นชายทะเลแล้วมันงามไม่หลวงก็เลยเริ่มปลูกหมากนี่อยู่ตีร้อยกว่ากล้วยนี่500กว่าเพราะว่าไม่หลวงวันหน้าไห่มาแอลก็จะได้ฮู้ว่าบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหมากนะจ๊ะแล้วก็พืชหัวก็คือสมุนไพรตอนที่เกิดวิกฤตเขาก็สามารถเอาพื้นดินมาบอกว่าเผือกบอกว่ามันจะอยู่ใต้ดินวันนี้ฝนลมตกมันก็จะลืมแทงหัวขึ้นมาแล้วก็เป็นหลวงบ่มไม่หมดละครับก็คือนี่รักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็คือขาหมูเป็นไม้เศรษฐกิจแห่ง10ปีถ้าทันมาแอลอาจจะได้อยู่ปื้นเก้าไม้ขาหมูไม่ตีคุณค่าครับแต่อันนี้เป็นซุ้มพยุงบริเวณนี้คือเป็นซุ้มพยุงมดนะก็คือบริเวณนี้จะแซมด้วยพยุงเป็นไม้ค่ะมีตีมีคุณค่ามากที่สุดแล้วแซมด้วยค่ะเพราะว่าทัวเนี่ยเป็นหลวงเดินเล่นไม่หรอกจะเอาเมล็ดทัวร์เนี่ยโยนไปเลยๆครับคือมันจะออกครับอ๋อคือบางทีเฮาดูเผินๆนี่มันเหมือนโคหญ้าแต่จริงๆแล้วมันแซมด้วยพืชแล้วก็ต้นไม้ที่เฮาตั้งใจคือมันโตในอนาคตครับแต่เฮาบ่ได้ปั๊บมันเลี่ยนเลยเนาะสมัยที่คิดสั้นๆนี่คือทำลายแม่โคสดอันทายทำลายแม่ธรณีด้วยที่ผลหญ้าแล้วคือเกิดผลมีความสุขเขานี่หญ้าออกแล้วเขามีความสุขเพราะว่าหญ้าจะเป็นตัวปรุงดินเนื้อเขามันจะดูแลกันเองมันจะเป็นต้องอันนั้นเลยครับนี่ขาโมงอันนี้พยุงอันนี้กล้วยเนี่ยทัวร์นี่จะเป็นตัวปรุงดินที่ดีที่สุดครับขนาดทองคำนี่ขนาดนี่แม่หลวงเอาใจสำหรับตัดหญ้าหึงหัวมาดูการผัดหน้าเบื้องสว่างแสงอาทิตย์ครับเขาว่าแม่หลวงรักหน้าได้จะได้อันนี้จะแซมด้วยต้นเห็นเนาะมะลุมนี่มะลุมมะค่อนก้อมนี่ค่ะต้นมะลุมนี่มันก็มะลุมมะค่อนก้อมมะค่อนก้อมอ๋อนี่ฮะอ๋อนี่ใจระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลุบลุมหรือว่าหนองไหวโดยที่เขาต้องมีตาน้ำเข้าน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วชาวบ้านมาหันปุ๊บก็เหมือนกับว่าทำไมแม่หลวงตึดน้ำเข้าตรงอย่างแต่ว่าเข้าน้ำอย่างแต่ว่าท่านก็เห็นถ้าแม่หลวงตึดน้ำขอคงไหลผ่านอันนี้ลักษณะของปัจจัยก็คือระดับน้ำอยู่ตรงไหนความพอดีของน้ำหรือว่าปริมาณระดับของน้ำมันจะเลี่ยงกันเองแบบเขาจำเป็นต้องไปรอน้ำธรรมชาติรอน้ำธรรมชาติเลยก็ทะเลาะกันเหมือนกับเขามองทุกคนบางได้เคยเห็นความผิดของตัวเก่าเลยกลับเอาโยนความผิดมาให้แม่หลวงว่าแม่หลวงลักน้ำใส่ซาเองแต่ว่าแท้ที่จริงการพุทธซาเขาแม่หลวงจะมีหลายระดับ1เมตร2เมตร3เมตรในที่สุดจะมีตาน้ำตาน้ำก็คือเหมือนท่านเห็นเป็นคูดก่อนมันเหมือนตาหน้าบ่อเนี่ยมันจะน้ำมันจะออกที่ลึกที่สุดน้ำมันดันน้ำจากพื้นดินขึ้นมาตั้งบนจ้ะเพราะว่าห้องเมืองมันอยู่สูงกว่าบ่อเวลามันแห้งห้องเมืองแห้งแต่ตั้งของเขายังมีตาน้ำอยู่
นี่ยคือรักจำเลยเป็นจำเลยสังคมไปโดยปริยายปริยายอันนี้ก็คือความมั่งคั่งมั่งคืนอาหารในเมื่อดีอุดมสมบูรณ์ท่านกับบรรดุว่าครับพืชที่เขาเอามาคือเป็ดกินตอนก่อนในหลวงปรุงดินด้วยเป็ดก็คือเอาเป็ดมาเลี้ยงตรงนี้ครับแล้วพอเป็ดออกไปตอนนี้ดูความอุดมสมบูรณ์ของที่เป็ดหรือว่าดินที่จากชั้นของอันนี้เนี่ยเขาเอาไปใส่ในนาได้แล้วไปดูไม่ที่เขาเอามาให้เป็ดกินเนี่ยแล้วก็มันกลับกลับกลายเป็นมันเอื้อต่อกันถ้าคนใดทำเศรษฐกิจพอเพียงให้มันจะเข้าใจว่ามันลูกนกและก็โตอันนี้ก็คือเอาหุ่มดินด้วยฝางดูผลไม้แค่บักกี้ต้นเอามาอุ้ยให้เป็ดกินเอาเศษอาหารจากตลาดปกติแม่หลวงแกล้อมเนาะเพราะแม่หลวงลื้อเป็ดเอาไปเนี่ยผลพลอยได้คือไม่ผลนี่มันจะชอบอย่างที่อันนี้มันบะฟักบะฟักบางคนขายแตงไทยแตงไทยนี่อยู่ตรงนี้มันมดเลยดูมันละครับอันนั้นก็คือคณะทองคำของแม่หลวงเหมือนกันอ๋อครับป้าเลยครับลุยแอลูมฟักออกหลายแค้นหน่อยนุ้ยท่านว่าดิ๊กี้เคียร์แล้วมันออกพีเอ็นนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมือนคนเฮาตะกอนเหมือนตัวเนี่ยนะเนี่ยฝืดติวบนคณะบนนี่ก็จุ่มพวกพ่อพวกเป็นตัวกินย่อยเศษไม้เศษวัสดุพอเฮาเนี่ยสร้างให้มันเป็นจอมปลวกเทียมปบก็คือเอาเป็ดมาอยู่เอาขี้แกบปุ้งแล้วก็หิ้วมัดมันก็ดีจากฟักต้นเดียวสามารถออกผลิตผลจนชนิดที่ว่ามันมีติจะออกแล้วเคมีเฮาก็บ่ต้องได้ก่อนเดี๋ยวมาดูของเปิดก็คือเฮาคนเดียวนี้อาศัยความสบายจนลืมภูมิปัญญาชาวบ้านไปนะครับเนาะโอ้นี่แล้วก็ดินมันรู้สึกแตกต่างกันเลยอันนี้เก็บน้ําก็ได้แค่ว่าวิธีอุ้มน้ําเห็นก่อนอ่าฮะอันนี้ก็การใช้เคมีนั่นเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็สักกรรมกับน้ําแห้งอ่ะเนาะน้ําแห้งแล้วมันวิธีซักแค่น้ําอันนี้แม่ลองแซมด้วยบำมันอันนี้กันเคมีโดยใจยังเจออยู่นะใจบ่แห้ติดตัวกันคืนนี้อืออันนี้คือคณะเฮาได้ประโยชน์กับอีกแล้วมันบ่แห้นี่มันช่วยหยังครับนี่บ่แห้ด้วยกันเคมีแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่เฮาจะเอามาใช้ใส่ขังอ๋อใส่ขังก็ได้ติดผลได้นักที่สุดแต่แม่ตอนนี้แม่หลวงมันกำลังโตเพราะแม่หลวงหาขังบ่ตันปีหน้านี่คือมีคนมาจองแล้วว่าใส่ปันกึ่งบ่ก็คือเขาว่าบอกว่าบ่ต้องได้อย่างเลยบิดแบบเต็มกลมเลยก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วเขาเป็นตัวการเคมีเพื่อป้องกันเคมีที่มันสารเคมีอ๋อจ่วยกองเคมีเขาด้วยแล้วมันหลงจะข้ามตรงไหนจะได้พาไปชมย้อนหลังที่เดิมก็ได้นะครับครับโอ้นี่คณะทองคำแหละนี่คณะทองคำอ๋อแล้วก็มีปลูกส้มมีไม้พระราชทานถึงนาฬิกาที่พระเทพประธานให้กับคณะที่เป็นทำคณะทองคำของอำเภอครับอำเภอเขาเนาะจ้ะมันมีที่ข้ามเหมือนหนูมีที่ข้ามดูเป็นโคจนเจ้าของตีซ้อหาที่ข้ามแบบป้าแล้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากดินรู้สึกถึงความแตกต่างครับเนี่ยครับอันนี้ก็สามารถปลูกข้าวหัวได้เหมือนนี่เรียกว่าคณะทองคำโอ้โหนี่ทองคำแท้นี่ดินก็ดีผลผลิตออกมาเห็นชัดเจนถ้าได้ค่ะแม่หลวงขายข้าวก็ได้แค่3ตัน4ตันมาให้นี่เนาะครับเดี๋ยวนี้แม่หลวงได้ปลาละที่ฝั่งธรรมชาติละเดี๋ยวนี้ปลาที่คนคืนนี้คนจะเริ่มมาอยู่กับแม่หลวงละอันนี้เป็นของไส้ไก่ที่เก็บปลาอ๋อหนีจากน้ำมาลงทั้งหมดเนาะหนีมาหมดเลยถ้าน้ำขึ้นนี่มาเพียงหมดโอ้ยเชื่อดีมาหมดโอ้เนี่ยเห็นก็หลอกจากลักน้ําแล้วลักป่ามาเหมือนกันนะเห็นเนาะแม่หลวงนี่บ่ธรรมดานะครับนี่ชาวบ้านบอกว่าแม่หลวงลักสูบน้ําพ่องลักเป็งกล้วยป่าจากตรงมาพ่องเนาะนี่ท่านบ่เข้าใจถ้าปีหน้าเฮาก็ต้องเอาผักผลเข้ามาเลยครับน้ําย่อมไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ําเพียงแต่เรามีการวางแผนครับโชคหนองนะนี่ศึกษาอย่างแท้จริงในศาสตร์ของพระราชาเนาะครับเนาะนี่คือความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะแต่สมมติว่าอย่างเพื่อนมาแอบเขาก็จะแกงอย่างพ่อคนนี้ก็ไปคอแกงเอาไม้แกงตำบะทั่วว่าจะเป็นอาหารฟรีกินฟรีถึงนั่งครับนี่แกจะปลาชมมาตั้งนี้เลยแกปลาขึ้นโขกพอปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับได้เลยครับตะกี้ผมมาเดินแล้วรอบนึงแหละเพียงแต่ว่าผมบ่าวหู้รายละเอียดเลยมันคืออย่างผมก็หันมันเป็นโคธรรมดาถ่ายรูปธรรมดาแต่พอมันเดินก็แม่หลวงทุกจุดที่เขาเดินผ่านนี่มันมีความหู้มันมีความหมายของมันมดนะเขาจำเป็นต้องทำแค่เพียงพืชเชิงเดียวอย่างคนแต่คนนั่นปัญญานาเดี๋ยวปนได้ห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วปนจบละปนกระไทยกบปนกับบะไทยแล้วปนก็ขนเฟืองจิไผ่เรียบร้อยจบเหลือกับผืนดินของแม่หลวงนี่จะรีบเก็บฟางของปนมาหุ่มดินหุ่มดิน
ถ้าท่านมาวันนั้นวันที่เพิ่นมาศึกษาดูงานเฮ็ดก็จะเริ่มออกเฮ็ดก็จะเริ่มออกเหมือนกับท่านเห็นในเล่าไก่ในเมื่อเฮาบ่ใจเคมีเนี่ยมันจะมีอะหยังที่โอ้ธรรมชาติคือเฮาหมดอ่ะค่ะธรรมชาติคือทุกสิ่งกับเฮาเนี่ยครับถ้าคนปฏิบัติต่ออันถึงจะฮู้ครับอันนี้คือไม้ยางนาเป็นไม้ที่เฮาจะวันหน้าอาจเกิดวิกฤตเฮาอาจจะเจาะสักต้นแล้วหมู่นี้บ่มีน้ํามันใจแม่หลวงอาจจะตวงเพราะว่าเห็น10ปีแม่หลวงคาดว่ามันจะต้องใช้น้ํามันจากโคกของแม่หลวงอือมันสามารถเป็นพืชที่ฮื้อน้ํามันได้น้ํามันนี่เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นอะไรเป็นเชื้อเพลิงก็ได้เป็นกายเกี่ยวกับเสาไม้ในครัวเรือนอย่างนี้ก็ได้เป็นไอ้อย่างหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้ก็คือต้นมอนต้นมอนเป็นพืชที่เป็นหลวงตั้งใจว่าจะเอาทำเป็นซุ้มเป็นซุ้มคือด้านเหนือกับด้านใต้แล้วเป็นหลวงแกคือเขาหลอดมาเก็บนี่นะครับซุ้มมอนครับแล้วนี่ทำเมื่อกี้ผมถามเองว่าทำมากี่ปีแล้วครับนี่อันนี้ครับโคกหนองนานี่นะมีทุนาได้1ปีนี่นะปุ้นน่ะได้ 2-3 ปีตั้งปุ้นตีแม่หลวงที่หมู่เขาทำอาหารน่ะคือเริ่มต้นแม่หลวงทำแค่คั่นน้า2ไร่2ไห่นาครับแล้วอันนี้แม่หลวงก็ปั๊บได้โครงการของพช.ที่เพิ่นคือทุกคนเอาใบสนวนไปสมัครเพราะแม่หลวงเป็นควาคนที่ว่าเรียกว่าอินกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยรีบลงมือทำคือคำตอบนะถ้าผมกึศบ่ได้แล้วผมมาลงมือทำผมก็กึศอันนั้นถ้ากึศอย่ามาออกแม่หลวงปลูกต้นไม้วันละ10ต้นทำเพื่อปลาของแม่หลวงอุดมสมบูรณ์กล้วยนี่มีเก็บจะ600แล้วนะแล้วก็กระทบโลกนี่ก็คืออยากสร้างธรรมชาติเห็นได้กระจายให้คนมาเซลฟี่นะอันนี้เดี๋ยวปลาชมบนโขกกันเนาะสีเดียวเองนะโอ้โหได้ขนาดนี้เดี๋ยวข้ามามีทุนาถามพช.ได้เลยว่าแม่หลวงอันนี้ก็คือวังบัวแดงที่เขาสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้านโน่นจากงามกลัวเพราะว่าแม่หลวงซื้อลาสดามาโยนไว้แล้วมันก็ออกแล้วแม่แรงท่านจะเห็นว่าเวลาท่านเดินเลาะแม่นี่นะกบกระโดดกบกระโดดลงไปแล้วกับป่านี่คือเลี้ยงลูกหอกแบบโอ้เดี๋ยวด้านปุ้นจะอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นครับอันนี้เป็นไม้ตะเคียนค่ะโมงปกติแม่ปลูกทุเรียนไงเสียทุเรียนตอนแรกๆมันบ่สามารถเจริญได้นักเหลือ2ต้นอันนี้วานงาครับงาครับอันนั้นก็คือเอาขี้ไก่อย่างมาถมอันนี้ต้นงานี่งาผ้าหมางาผ้าหมา